ค่ะตัวนี้นะคะเราจะใช้เป็น POF 6x8 นะคะก็จะต้องสวมลักษณะนี้นะคะทีนี้มันก็จะต้องหนีบก้นก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะเก็บมุมนะคะลักษณะการเก็บมุมคือเราก็จะพับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะนี้จะเป็นลวดตัดนะคะนี่ก็จะเป็นชิ้นงานที่พร้อมจะทำการหดนะคะเดี๋ยวเราจะทดสอบหดด้วยการใช้เครื่องเป่าลมร้อนนะคะเสร็จ